วันนี้บังเอิญว่าไปเจอบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review หัวข้อของเขาเขาใช้ชื่อว่า the power of options ก็คือพลังของทางเลือกต่างๆในบทความนี้เขาพูดถึงกระบวนการคิดน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนการตีัน,นิตเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยผู้นำมักจะใช้กลยุทธ์ที่พวกเขาคุ้นเคยจัดการเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะเตรียมรับมือและสร้างทางเลือก ที่เขาทำมาเนี่ยเขาใช้คำว่า the four s t a n c e s นะครับซึ่งมันคืออิริยาบททั้ง4 1. lean in 2. lean back 3. lean with แล้วก็ 4. ครับ don't lean การมี4เส้นทางนี้น่าจะทำให้คุณนั้นสามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น the <Secret> sauce. สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ the secret sauce What's secret? your แสดงออกอย่างไรให้ได้ใจคนทำงานสื่อสารแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับองค์กรการตอบสนองอาจจะสำคัญกว่าการแสดงออกวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องการสื่อสารกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในระยะหลังๆเราเริ่มเห็นแล้วว่าอำนาจหรือว่า Power มันเริ่มไม่ได้อยู่ที่คนพูดหรือว่าผู้นำแต่มันไปอยู่ที่คนฟัง หรือว่าคนที่เป็นผู้ตามซึ่งตอนนี้หลายครั้งเขาก็เป็นผู้นําในตัวเองหรือบางบทบาทเขาก็เป็นผู้นําให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับวันนี้บังเอิญว่าไปเจอบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review เจ้าเก่าครับอีกแล้วนะครับน่าสนใจครับเพราะว่าเขาพูดถึงว่าบทบาทและท่าทีของการเป็นผู้นําที่จะต้องแสดงออกบางครั้งเนี่ยมานผิดที่ผิดเวลาผิดสถานการณ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากที่สุดมันไม่ใช่การคิดจากตัวเองแต่มันคือการที่ดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรในเวลานั้นแล้วคุณจะตอบโต้หรือคุณจะรับมือคุณจะตอบสนองกับสถานการณ์นั้นอย่างไรอันนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายสูงที่สุดนะครับผมคิดว่าบทความนี้นะ่าสนใจตรงที่ว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนการตีทนิตผมกําลังอินกับการตีทนิตเช่นเดียวกันแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าการสื่อสารหรือว่าการโน้มน้าวใจคนเนี่ย เราไม่ได้ตีเทนนิสกับกำแพงถูกไหมฮะเราตีกับคนเหมือนกันเลยครับถ้าสถานการณ์ในห้องประชุมนั้นๆเขาตีโต้มาแรงมากคําถามคือเราจะตีโต้กลับอย่างรุนแรงหรือเราจะค่อยๆทําให้บรรยากาศนั้นมันผ่อนคลายขึ้นถ้าฝั่งนั้นตีมาอีกแบบหนึง่งเราต้องรับอย่างไรอันเนี้ยผมคิดว่าพอเปรียบเทียบอย่างนี้มันทําให้เห็นภาพเขาว่าจุดศูนย์กลางในการสื่อสารตอนนี้มันอยู่ที่ผู้ฟังมันอยู่ที่สถานการณ์ มากกว่าการที่ว่าเราอยากจะพูดอะไรออกไปแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเขาใช้คำว่า the four stances นะครับซึ่งมันคืออิริยาบถทั้ง4ผมจะไม่ได้พูดถึงตัววิธีการคอมมูนิเคชันหรือว่าการสื่อสารที่เป็น m e s s a g แบบนั้นนะในบทความนี้เขาพูดถึงกระบวนการคิดว่าคุณควรจะตอบสนองด้วยรูปแบบใช้คำว่ารูปแบบแบบใด เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดว่า4แบบนั้นมีอะไรบ้างแต่ว่าเราไปดูที่มาที่ไปนิดหนึ่งนะครับของบทความชิ้นนี้ขออนุญ,ญาตให้เครดิตนะฮะถูกเขียนขึ้นโดยคุณแครอลคอฟแมนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก Harvard Medical School นะครับ Medical เนาะแล้วก็คุณเดวิดโนเบิลผู้ก่อตั้ง View Advisors นะครับหัวข้อของเขาเขาใช้ชื่อว่า The Power of Options ก็คือพลังของทางเลือกต่างๆก็คือไอสี่สเตนเซสที่เมื่อกี้เขาบอกนะครับก็บอกว่าในเรื่องของการให้คำปรึกษาแก่ผู้นำระดับสูงเนี่ย เขาพบปัญหาอย่างหนึ่งเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าเจอกับความเสี่ยงผู้นํามักจะใช้กลยุทธ์ที่พวกเขาคุ้นเคยจัดการหรือว่าทําตามสัญชาตญาณที่กลับไปสู่พฤติกรรมหรือว่าท่าทางที่เราเคยชินทําให้หลายๆครั้งเราตอบสนองไม่ค่อยดีก็คือเราชอบตีท่าเนี้ยไม่ว่าลูกจะมาแบบไหนเนี่ยเราก็จะตีท่าเนี้ยซึ่งหลายครั้งมันไม่เกิดผลที่มีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นสิทธิผลนะครับเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะเตรียมรับมือและสร้างทางเลือก หมือนมีไว้ในหัวผมเข้าใจครับว่าการรับมือหรือว่าการสื่อสารหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตาํารามันเป็นเรื่องของสัญชตาตญาณหรือเป็นเรื่องของบุค,คลิกของคุณเองแต่ว่าวันนี้ที่มันเล่าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์คืออย่างน้อยเนี่ยมันมีไกด์ไลน์ว่าอะคุณมีท่าตีกลับไปใน4แบบแต่คุณจะใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึง่งแต่ให้รู้ว่ามันมี4อย่างนี้ให้คุณเลือกแต่สถานการ์คุณจะเลือก แบบไหนนะครับเขาอา้างอิงจากงานวิจัยด้วยคุณชาวริกสไนเดอร์และก็เชนเจโลเปสนะครับเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ทําการศึกษางานวิจัยหลาย10ชิ้นเลยครับเกี่ยวกับการทําให้ผู้คนบรรลุเป,ป้าหมายที่ต้องการมากขึ้นได้อย่างไรเ<อ>ขาบอกว่าเป็นไปได้หลายทางแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าความมานะอุตสาหะความพยายามยิ่งพยายามมากยิ่งมีโอกาสสําเร็จมากแต่นักจิตวิทยาทั้งสองคนนี้แสดงให้เห็นนะครับว่า Willpower เมื่อกี้คือ Will Power นะมุ่งมั่นมากเลย มันต้องควบคู่กันไปครับเดินเป็นเส้นขนานกันเลยไปกับสิ่งที่เรียกว่า Waypower Waypower าเคือการที่คุณนั้นมีพลังแห่งทางเลือกมีเส้นทางต่างๆที่ติดเอาไว้ด้วยผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับว่าการมี4เส้นทางนี้น่าจะทำให้คุณนั้นสามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นเขาก็เลยสรุปมาเป็น4ท่าทีแนวคิดรากฐานมาจาก โอ้ oh, จิตวิทยาขั้นพื้นฐานของมนุษย์เลยคือวิวัฒนาการหรือว่า evolutionary psychology นะครับหรือว่าเป็นวิธีที่มนุษย์นั้นตอบสนองขั้นพื้นฐานเลยอันนี้หลายคนน่าจะเคยเรียนนะครับว่าเวลาเราเจอศัตรูนะตั้งแต่อดีตเลยสมมุติว่าเป็นสิงโตตัวใหญ่มาเลยวิ่งเข้ามาหาก็มี fight ก็คือสู้หรือว่า flight ที่แปลว่าหนีฮะ บินหนีไปเลยอะไรแบบนั้นนะฮะหรือว่าอื่นๆที่เราสามารถจะทำได้ซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องของสัญชตาตญาณเนาะอัตโนมัติในสถานการณ์นี้อันตรายหรือว่าแปลกใหม่แต่ว่าในโลกของความเป็นผู้นําที่พัฒนามากขึ้นเนี่ยมี4อย่างนี้ที่เราน่าจะพอไปใช้ได้นะครับสีอย่างนี้ 1. Lean in 2. Lean back 3. Lean with แล้วก็ 4. ครับ d o n 't lean อ่ะมีอะไรบ้างจําง่ายดีนะครับ ข้อแรก Lean In คือโน้มตัวเข้าหานั่นเองคือการใช้ท่าทีในการแก้ไขปัญหา mm hmm. เช่นการตัดสินใจการชี้นำชี้แนะความท้าทายและการต้องเผชิญหน้าอันนี้คือการที่เราค่อนข้างจะเป็นคนที่ไกด์ไลน์นิดหนึ่งเข้าไปร่วมตัดสินใจร่วมในการด r เรกบางสิ่งบางอย่าง 2. Leanback ก็ต้องตัวครับก็คือเอหลังไปเอหลังไปอย่างนี้เลยก็คือท่าทีของผู้นาในการวิเคราะห์เพื่อสังเกต รวบรวมและทําความเข้าใจข้อมูลโดยการกระทําจะเป็นลนักษณะของการวิเคราะห์ตั้งคําถามและการตัดสินใจช้าลงครับเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้คิดครับคือ possibly delaying decisions อันนี้น่าสนใจก็คือช้าไว้ก่อนได้พราเล่มงานนั่นเองอันที่3ครับคือเรื่องของ lean with lean with สังกิจจริงก็คือเหมือนเอียงๆนะเอ,เอียงๆแต่ว่าในทางนี้ก็หมายถึงว่าถ้าทีของผู้นำที่เชื่อมโยงให้คนทำงานหรือว่าเกิด collaboration ซึ่งกันและกัน ข้อนี้ก็คือ Empathy นั่นเองก็คือโฟกัสการดูแลใส่ใจการสร้างคอนเนชันมีความเห็นอกเห็นใจการสนับสนุนหรือการโคชชินก็คือเอ,เอียงไปหาเขาแล้วก็4ครับคือดอตลีนคือท่าทีแบบนิ่งๆสร้างวินัยให้กับตัวเองเพื่อสร้างพื้นที่สําหรับการแก้ปัญหาใหม่ๆเพื่อกระตุ้นจิตใต้สํานึกของคุณสายการนี้จะทำให้คุณใจเย็นลงครับเมื่ออารมณ์คุณเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยบางสิ่งบางอย่างยกตัวอ,อย่างท่าทีก็ตรงตัวคุค้นคิดนึกภาพและการขาบว่หายใจผ่านกระบ,บังลมคือค่อยๆ ถ้าทีแบบนิ่งๆซึ่งนี้จะต่างจากข้อที่2เมื่อสักครู่คือเอ็นหลังนะเอ็นหลังไม่ได้บอกไม่คิดแต่ว่าคุณคิดอยู่แต่นี่คือนิ่งไว้ก่อนทีนี้เขามีเฟรมเวิร์กมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอนใน YouTube ให้ด้วยเฟรมเวิร์กเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดอย่อย่างที่บอกแล้วก็มีคําว่าแอคชั่นก็คือคุณต้องทําอะไรซึ่งเมื่อกี้ผมอ,อธิบายไปแล้วคร่าวๆแล้วก็ช่องที่2 when to use it คุณจะใช้ต่อเมื่อสถานการณ์แบบไหนคุณจะได้ตีลูกชนิดกลับไปได้และอันที่3มครับ when not to Us it ก็คื อย่าใช้นะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เพราะว่ามันอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามและไม่ดีไปทีละข้อครับข้อแรกครับ lean in นะฮะอย่างที่บอกครับว่า action ก็คือตัดสินใจ directing guiding challenging confronting ควรใช้นะครับเมื่อทีมนั้นออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางหรือต้องการความช่วยเหลือแล้วต้องการโฟกัสนะฮะความทุ่มเทแรงกายและแรงใจของเขาก็คือมันไม่ค่อยมีพลังใช้เมื่อคุณต้องการ energize ครับอยากจะ energize ผู้คนโดยที่ไม่ได้ทําให้เขาหวาดกลัวเพราะว่าบางทีการที่คุณไกดิ้งเฉยๆเนี่ยมันเป็นการแนะนําแนวทางนะคุณไม่ได้แบบไปกระตุ้นไปดูด่าว่ากล่าวขนาดนั้นใช้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็วุ่นวายคุณต้องเป็นที่พึ่งได้หรือว่าใช้เมื่อสถานการณ์นั้นกลับหวัวกลับหางครับในเรื่องของบริบทโลกเกิดความผันผวนแล้วคุณต้องทําให้สถานการณ์มีเสถียรภาพคือกลับมาคุยกันแบบนิ่งๆตัดสินใจ อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือควรใช้ไม่ควรใช้ครับก็คือเมื่อคนนั้นเงียบลงตอนคุณเข้ามาในห้องเมื่อไม่มีใครเสนอความเห็นแยง้งเมื่อคนต้องการเวลาในการคิดมากขึ้นหรืออารมณ์ของผู้นําถูกกระตุ้นหรือถูกทริกเกอร์เพราะจะมีผลต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆอันนี้อย่าเพิ่งไปใช้ส่วนใหญ่เขาให้ใช้เนี่ยเมื่อบางสิ่งบางอย่างนั้นมันเริ่มออกนอกรูนอกทางถ้ามันยังโฟกัสอยู่ถ้ามันยังเรื่องของคนต้องการการคิดมากขึ้นการเข้าไปเขาเรียกว่าก้าวไกยแล้วกันเนาะหรือเข้าไปแบบอินเทอร์รับ ตรงนี้ก็อาจจะทให้เกิดผลไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้า Lean in นะครับซึ่งมันคือเป็นแบบที่เป็นคุณเป็นเนี่ยเขาบอกส่วนใหญ่ผู้นํามักจะเป็นแบบนี้นะให้ตระหนักเลยนะครับว่าการทําเช่นนั้นบ่อยเกินไปสามารถปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในตําแหน่งที่มีอํานาจในการประชุมให้ดูว่าคุณพูดมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับคนอื่นและเน้นการฟังอย่างมีเป้าหมายเพื่อทําความเข้าใจ ส่วนใหญ่ผู้นําอาจจะเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจทุกท่านเป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นคนที่ชอบตัดสินใจชอบดเร็กพอสมควรเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็ดีนะแต่ว่าอย่าทําบ่อยมากจนเกินไปเพราะไม่งั้นมันก็ปิดโอกาสให้คนอื่นนะไม่ได้แสดงความคิดเห็นซึ่งนวัตรกรรมต่างๆหรือว่าไอเดียแปลกๆบ้าๆบอๆ,ๆเนี่ยที่มันจะอาจจะเกิดผลประโยชน์ได้ในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเกิดนะครับอันที่2ครับก็คือเรื่องของ lean b a c กการที่เราเอ็นตัวลงไปอนักพิงแบบนี้นะฮะ เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์การถามคำถามหรือว่าชะลอการตัดสินใจออกไปควรใช้เมื่อไหร่แน่นอนครับใช้เมื่อเราต้องการข้อมูลมากขึ้น when people need more information 2. ใช้เมื่ออารมณ์มันพุ่งพ่านครับ emotions are running high and more data will help ground the team ก็คือกําลังแบบถกเถียงกันเยอะเลยตอนนี้ต้องการข้อมูลที่มากขึ้นและใจเย็นๆก่อนมองกันให้ชัด สุดแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ข้อที่3ครับเขาบอกควรใช้กับกลุ่มคนที่เป็น introvert นะครับที่ใช้ข้อมูลในการคิดมากกว่าการพูดแบบวาทศิลป์หรือพูดสร้างแรงบันดาลใจเขาพยายามจะบอกว่านอกจากสถานการณ์แล้วก็คนด้วยคือถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่เป็น introvert บางทีเนี่ยเราไปได้เล็กเขามากเนี่ยเขอาจจะไม่ค่อยชอบนะเขาชอบได้มีเวลาได้คุ้นคิดได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเราก็อาจจะเป็นคนที่คอยให้ข้อมูลแบบนี้เป็นต้นหรือว่าคอยเก็บข้อมูลมานั่นเองไม่ควรใช้เมื่อไรครับนะฮะเขาบอกว่าเมื่อทีมนั้นมีข้อมูลล้นจนเกินไป จนเกิดความสับสนหรือมากกว่าความชัดเจนก็คือมันข้อมูลมันมันล้อนอะมันเยอะจนเกินไปแล้วนะครับหรือว่าการที่ไอหัวข้อการสนทนาของเราเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถที่เราจะย้อนกลับไปได้แล้วคือมันเลยจุดนั้นไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะข้อมูลมันมากจนเกินไปหาก Lean b a c อ่าเป็นสไตล์ของคุณเลยนะครับให้สังเกตว่าทีมของคุณนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรคนของคุณมีส่วนร่วมด้วยสีหน้าเป็นอย่างไรสดใสไหมหรือว่าเขาตื่นตัวหรือว่าเขากําลัง จมอยู่กับข้อมูลคืออิมเมอร์กับเลยกับข้อมูลถ้าสังเกตได้คุณอาจจะเอาชนะใจพวกเขาได้ด้วยการวิเคราะห์คือถ้าเกิดว่าสีหน้าของเขาเมื่อเขาได้ข้อมูลเข้าไปมันมากจนเกินไปคุณอาจจะต้องพักลงบ้างแต่ถ้าเกิดเขายัางได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเราต้องมีการใช้ข้อมูลเพิ่มอันนี้ก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับข้อที่3ครับ Lean with ครับข้อนี้ก็เป็นสไตล์ของผู้นําที่ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยเวิร์กแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่เวิร์กเช่นเดียวกัน ก็เป็นเรื่องของการ e m p a t h i z i n g นะเป็นเรื่องของการเขาอกเข้าใจเป็นเรื่องของการที่เราช่วยเขานะครับว่าเราอยู่ข้างๆเขาอะไรแบบนี้เนาะควรใช้เมื่อไหร่ตรงไปตรงมาเลยครับเมื่อจิตใจคนในทีมตกต่าเมื่อคนในทีมเนี่ยเป็น e x t r o v e r t นะบางทีเราก็ต้องอยู่เขาเรียกว่าขั้วตรงกันข้ามนะเขา extrovert มากเลยเราก็ต้องฟังเขาหรือว่าเมื่อคุณสังเกตว่ารอยยิ้มหรือคําพูดสร้างพลังให้คนในทีมได้หลายๆครั้งว่าเขาต้องการผู้นําแบบเนี้ยก็อยากได้คนที่เห็นใจเขาบ้างอะบางทีเขาไม่ต้องการคำปรึกษา ต้องการมีคนฟังเขาบ้างเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีลักษณะัแบบนี้เพิ่มมากขึ้นไม่ควรใช้เมื่อไรเมื่อทีมต้องการพื้นที่ในการคิดเมื่อทีมทํางานได้ดีแล้วไม่ต้องการการสพอร์ตพอแล้วไม่ต้องมาเห็นใจผมผมพร้อมลุยแล้วผมต้องการอย่างอื่นหรือเมื่อทีมนั้นต้องการอิสระมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าสัญชตาตญาณของคุณครับเป็นแบบ lean with นะในฐานะผู้นำครับลองประเมินมาเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้บ่อยๆกับทุกสถานการณ์ เพราะว่ามากเกินไปก็กลายเป็นคนที่ใจดีนะฮะใจดีกับทุกคนจนกลัวว่าการพูดออกไปจะทําร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายหรือว่าชมสมาชิกในทีมมากหรือเกินนะครับอวยกันไปตลอดเวลาแทนที่เวลานั้นคุณควรจะต้องผลักดันหรือต้องมีดูด่าว่ากล่าวบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมากขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จําเป็นนะคือบางทีไม้อ่อนไม้แข็งก็ต้องสลับกันไปเอ็นประี่ก็จําเป็นแต่เอ็นประี่มากเกินไป มันก็อาจจะกลายเป็นความอ่อนแอหรือว่าความที่มันไม่มีเรื่องของความแข็งแกร่งเข้ามานะครับเขาบอกว่าให้จําไว้เลยครับว่าเมื่อลูกเจี๊ยบนะฮะพยายามอย่างยิ่งที่จะแกะเปลือกออกมาจากไข่เนี่ยคุณไม่ควรที่จะไปช่วยมันเพราะถ้าทำอาจถึงตายได้ โอ้เปรียบเทียบดีมากนะว่าบางครั้งไอ้ความเปราะบางมากจนเกินไปเนี่ยปล่อยให้เขาได้ทําเองบ้างนะครับหรือว่าให้เขาได้มีโอกาสเดินหน้าต่อไปด้วยตัวเองไม่ต้องไปอุ้มเขามากก็คือพ่อแม่หลังแกฉชั้นนั่นแหละฮะส่วนข้อที่4ี่ครับดอลลีนนะครับดอลลีน <'t> ข้อนี้นะครับก็คือนิ่งๆครับหยุดพักไปเลยไม่ต้องไปสั่งงานเขามากนะักนะควรใช้เมื่อใดเมื่อคนนั้นต้องทํางานบางอย่างด้วยตัวเองครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับไมโครเมเนดนี่เป็นผลร้ายกับเขาเนะเพราะว่าการประกอตัวของคุณนั้น มันอาจจะยิ่งทําให้งานมันช้าลงด้วยนะครับคือคุณนั่นแหละที่กลายเป็นคนที่ทําให้งานช้าลงแมพูดอย่างนี้ก็ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันนะฮะเวลาหลายครั้งปล่อยเขาได้ทํางานอย่าไปเรียกเขาประชุมบ่อยๆครับเขากําลังเข้าสู่โฟล์สเต็เขากาลังทํางานได้ดีแล้วแล้วเขาต่อมาครับใช้เมื่อทีมกําลังวุ่นวายและต้องการพักหรือหยุดพักเพื่อสงบสติอารมณ์ครับผมมันวุ่นวายมากเลยการที่เราแบบดอทลีนนะก็อ,อาจจะช่วยทําให้เขาได้สงบสติอารมณ์บ้างไม่ควรใช้เมื่อร่เมื่อทีมต้องการทํางานในสเต็ปถัดไปหรือเข้าสู่โหมดกกาาารรรวงแผนหือปฏิิบัต นะคุณจะนิ่งไม่ได้ก็คือต้องตื่นตัวแล้วอ่ะคุณคุณต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่ยุ่งเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับคอนเซปต์หนังสือของผมนะที่ออกในงานหนังสือนี้นะครับ The Invisible Leader ผู้นําล่องหนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ทําอะไรเลยไอ้คำว่าล่องหนเนี่ยแต่มันคือแล้วแต่เวลาแล้วแต่สถานการณ์ว่าคุณต้องใช้อํานาจอย่างไรอันนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าบางช่วงเนี่ยถ้าคุณนิ่งคือคุณบกพร่องในหน้าทีนะครับมาดอลลินในช่วงแบบนั้นก็คงจะไม่ได้หรือว่ามทีมนขั้สุด แล้วหัวหน้าหายหัวไปไหนเนี่ยเมื่อคุณกําลังทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดวิกฤตแล้วคนต้องการคุณเนี่ยคุณต้องรีบหาเวลามาอยู่กับเขาให้ได้แบบนี้เป็นต้นจะมาดอนลีนตอนนี้ตายครับไม่ได้เหมือนกันนะครับหากคุณเป็นแบบดอนลีนนะครับต้องถามตัวเองว่าบางครั้งที่คุณเย็นชาหรือปฏิเสธเรื่องที่พนักง,งานกังวลเนี่ย มากเกินไปหรือไม่เช่นการเปลี่ยนไปของทีมที่ยากลําบากแต่คุณกลับคิดว่าปัญหาจะถูกแก้เองหรือว่าคนอื่นจะแก้ไขได้โดยที่คุณไม่มีส่วนร่วมหากคุณมีประสบการณ์แบบนี้ให้พยายามอย่างหนักเพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและพิจารณาท่าทีอื่นๆเพื่อรับรู้ปัญหาแล้วก็พิจารณาท่าทีอื่นที่คุณควรจะทําผมว่าอันนี้หลายคนเข้าใจผิดเรื่องนี้แล้วก็ผมก็เขียนในหนังสือด้วยนะครับการ empower การ empower ไม่ใช่การ ถีบเขาตกน้ําและปล่อยปละละเลยครับการ empower คือการที่คุณให้อํานาจกับเขาแล้วคุณส p อร์ตเขาคุณมอนิเตอร์เขาคุณถีบเขาตกน้ําไปแล้วคุณต้องช่วยเขาว่ายน้าด้วยคุณต้องประคองเขาด้วยและคุณต้องมีการสนับสนุนเขาในทุกมิติเวลามีความผิดพลาดเกิดขึ้นคุณต้องเข้าไปช่วยหรือคุณเข้าไปรับผิดแทนที่จะรับชอบแบบนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าดอนลีแล้วคือลอยตัวครับสบายๆฉันไม่ยุ่งแล้วอันนี้คือก็ไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้นำอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ โดยสรุปครับมี4ข้อนะครับที่คุณสามารถเอาไว้เป็นแนวทางได้นะครับ Lean i n Lean back Lean with แล้วก็ Don't Lean นะครับเขาบอกว่าข้อแรกถ้าจะนำไปปรับใช้เนี่ยต้องเช็คกับตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนสไตล์ไหนเราเป็นคนแบบไหนแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยกล้าพูดความจริงกับตัวเองบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงในบทความนี้บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่ในสีประเภทนี้ให้ดูตอนที่เครียดครับให้ดูตอนที่สถานการณ์มันกดดันมากๆ คุณรีแอคหรือว่ารีสปอนส์ต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรอันนั้นแหละอาจจะเป็นลักษณะท่าทีของคุณจริงๆก็เป็นไปได้แนวทางของคุณนะครับแล้วก็บอกต่อครับว่าผู้นําส่วนใหญ่จะคุ้นชินนะฮะกับโกลเด้นดูหรือว่ากดทองก็คือผู้นําต้องการแบบไหนก็ให้ปฏิบัติต่ตอพนักงานแบบนั้นไม่ใช่ละครับหมดความที่พูดชัดเจนครับคุณต้องใช้แพลตินัมรูไม่ใช่ว่าผู้นําต้องการแบบไหน ก็ไปปฏิบัติต่อพนักงานแบบนั้นไม่ใช่ self centric แต่คือพนักงานต้องการแบบไหนกลับด้านเลยครับให้ปฏิบัติกับเขาแบบนั้นเอาพนักงานเป็นที่ตั้งเอาเรื่องของคนทํางานเป็นที่ตั้งซึ่งแน่นอนมันอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่ผู้นําต้องการแล้วมันต้องฝืนนิดนึงและนี่นคือคอนเซปต์ของอํานาจนครับคือเราต้องให้อํานาจกับเขามากยิ่งขึ้นอํานาจในการที่เราจะรีแอคตต่อเขาเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ที่เราเลยนะ มันไปอยู่ที่เขาซึ่งมันก็ต้องลดอีโก้เนาะแล้วมันก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นเขายกตัวอย่างเช่นนึกภาพครับคนอินโทรเวตถูกขัดจังหวะโดยคนเอ็กโทรเวตที่ตั้งใจจะช่วยเหลือด้วยการพูดให้กําลังใจนะหรือว่าในทางกลับกันครับคนเอ็กโทรเว์ต้องการกําลังใจแต่กลับจบลงด้วยการรู้สึกว่าคนอินโทรเวตไม่สนใจซึ่งจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะให้พื้นที่และเวลาในการคิดคือต่างคนต่างไม่ได้ดูว่าฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นผู้นําควรเป็นผู้สังเกตคนอื่นและสังเกตตัวุณเอง สังเกตภาษากายน้ำเสียงการสบตาและสิ่งที่คุณทําด้วยโดยเฉพาะสังเกตตัวคนที่คุณจะทํางานด้วยพนักง,งานของคุณทีมงานของคุณแม้แต่งัวหน้านของคุณเองก็ตามทีเนี่ยมันก็น่าจะช่วยนะครับทำให้คุณสามารถตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นท้ายที่สุดครับไม่ว่าคุณจะใช้ท่าแบบไหนนะครับจะลีนอินจะลีนแบ็กอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้มีแค่ช้อยเดียวคุณสามารถใช้มันในระดับที่แตกต่างกันได้การเลือกเฟรมทั้ง4ควรขึ้นอยู่กับว่า อะไรจะทํางานได้ดีที่สุดในช่วงเวลาแบบนั้นสําหรับอีกฝ่ายหนึ่งหรือในสถานการณ์นั้นๆซึ่งคุณต้องพยายามใช้แต่ละท่าทางโดยวิธีที่ดีที่สุดก็คือ,คอ,คอการปรับพฤติกรรมของคุณตามความสะดวกสบายของคุณตัวอย่างเช่นถ้า Lean ินทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดให้ผักดันตัวเองให้สื่อสารแบบอื่นมากกว่าหรือว่าหาคุณลีนแบ็กไม่พอให้ลองตั้งคําถามให้กับพนักงานแทนการอธิบายขมูลนะครับมีวิธีการต่างมากมาย ทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างตัวเลือกในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า power of options พลังแห่งทางเลือกนะครับไม่มีองค์กรใดครับสามารถอยู่รอดได้หากผู้นำนั้นยึดมั่นเพียงแค่แนวทางเดียวอุดมการเดียวองค์กรที่ยั่ำยืนครับต้องมีความยืดหยุน่นปรับตัวและสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสม่รเสมอสวัสดีครับ